ทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ครัวของโฮเทลนะกินกาแฟก่อนแล้วเดี๋ยวพาไปดูครัวนะนี่คือครัวนะมีเป็นมุมล้างจานให้ทุกคนแล้วก็มีพวกกระมังอย่างเงี้ยมีสิ่งให้เราล้างเยอะมากอันนี้เป็นแก้วน้ำนะแก้วกาแฟมีเตาไฟฟ้าด้วยแล้วก็มีอุปกรณ์ครัวต่างๆนะแต่ว่าเครื่องปรุงไม่มีนะทุกคนมีเป็นบางอันแล้วก็อันนี้เป็นพวกช้อนเสียงใหญ่ๆเลยทุกคนเสียงหายอันนี้เป็นชามมีมีดมีเขียงมีตู้ปิ้งขนมปังมีแล็บแล้วก็มีไมโครเวฟกระเตาอบนะแล้วข้างบนก็มีจานมีกระทะมุมนี้เป็นมุมกาแฟนะคะมีทั้งกาแฟสดกาแฟดิบกาแฟชงหมดเลยเขาก็จะมีน้ำตาลอะไรให้นะแล้วก็มีชาด้วยใครที่ไม่กินกาแฟมุมนี้กินได้24ชั่วโมงนะมีคนกำลังดิบกาแฟหอมมากแม่เจ้าหอมเกินหอมไหมหอมแล้วก็นี่มีตู้เย็นนะคะสำหรับเราสามารถเอาของมาใส่นี้ได้เวลาเราไปซื้อของมาแล้วเราอยากทำกับข้าวแต่ว่าเราต้องเขียนชื่อเราด้วยนะแล้วก็วันที่เราเช็คเอาท์อ่ะติดไว้ที่ของเนาะเพราะบางทีบางคนอ่ะซื้อมาไว้แล้วไม่รู้ว่าเป็นของใครเช็คเอาท์ไปแล้วบางทีสตาฟเขาไม่กล้าทิ้งเนี่ยยังไงบ้างครัวที่นี่ดีมากชอบมากของที่เขาใช้อ่ะแพงมากเลยใช่ของดีๆทั้งนั้นคือแบบเอาขายที่ไทย28,000แล้วเมื่อคืนอ่ะแพนไปเป่าผมใช่ปะเขาใช้ได้ประผมได้สัตว์นะโอ้โหอย่างดีเลยทุกคนนี่ก็คือวิวสวนหลังบ้านนะก็มีเครื่องซักผ้าอุ้ย200เยนเหรอถูกมากเลยนะเป็นเครื่องอบแบบใช้แก๊สนะจริงๆที่บ้านเราประเทศไทยนี่ก็ใช้แก๊สทั้งนั้นนะอันนี้ใช้ไฟฟ้าอบนะเดี๋ยวออกจากโรงแรมแล้วนะคะเราจะไปอุจิกันทุกคนเป็นเมืองที่เราไม่เคยไปนะแต่ว่าเป็นเมืองที่ชาเขียวอร่อยนะมีต้นกำเนิดของชาเขียวนะใช่ที่เราไปกินชาเขียวเมื่อวานก็เป็นชาเขียวจากเมืองนี้แหละใช่ใช่ใช่ชาเขียวอุจิใช่แล้วเขาว่ากันว่าเมืองนี้ชอบกินชาเขียวมากถึงขั้นเอาชาเขียวไปผสมกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาสามารถผสมได้จริงเหรอใช่ๆแกงกะหรี่ชาเขียวอาหารคาวอาหารหวานเครื่องดื่มอะไรเงี้ยหรือว่าสิ่งต่างๆมักจะมีชาเขียวอยู่ในนั้นนะมีนิดอะอะไรเบียร์ชาเขียวเบียร์คาร์ฟใช่ใช่ใช่ก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะเจออะไรบ้างนะทุกคนโย่โหค่ะไปเลยเปลี่ยนรถไฟฉ่ำบอกเลยเดี๋ยวเราจะออกเพื่อไปนั่งอีกสายหนึ่งนะคะทุกคนสู้ชีวิตมากขึ้นรถไฟเก่งขึ้น 100% แน่นอนเกียวถึงแล้วทุกคนเมืองแห่งชาเขียวน่ารักมากดูน้องเมืองน้องเมืองดีเนาะเขาชอบแถบเนี้ยแถบเกียวโตเนี้ยมันแบบดูธรรมชาติมันดูเก่าๆนะชอบความเก่าของมันชอบความธรรมชาตินะผู้คนไม่พลุกพล่านนอกจากนักท่องเที่ยวที่พลุกพล่านแต่ว่าต้องมีเวลาหน่อยนะถ้าแบบมาประหยัดประหยัดอย่างนี้ค่อนข้างที่จะเดินเยอะเปลี่ยนสายรถไฟเยอะอยู่ครับแต่ก็คุ้มดิคุ้มนะ
เราก็นั่งดูเขาดูดื่มดำอ่ะผู้คนนะการใช้ชีวิตของเขานะสะพานนะทุกคนครับโอ้1,300ปีทุกคนสะพานเนี้ยเขาก็บูรณะมาเรื่อยๆแล้วก็เนี่ยสร้างมาเรื่อยๆแต่ครั้งแรกนะก็คือปีคริสตศักราชที่646นะทุกคนโอ้โหไม่แต่จริงๆอ่ะไม่มีใครอยากพังสะพานหรอกแต่ว่าสะพานเนี้ยมันพังทั้งแบบแผ่นดินไหวน้ำท่วมแล้วก็มีเรื่องของสงครามด้วย อะไรเงี้ยก็เลยพังบ่อยคนเขาจะมาต่อสู้กันก็ต้องพังสะพานนะแล้วเรามาสร้างใหม่ในปี1996เป็นการออกแบบใหม่ให้เหมาะกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันยาวนานของสะพานก็คือพยายามให้มันแบบคงเดิมมากที่สุดอะไรก็เคยพังไปแล้วใช่ไหมใช่เคยพังไปแล้วแล้วก็เขาอยากให้แบบสะพานนี้มันยังคงอยู่กับเมืองของอูจิให้มันเป็นสถานที่ที่คุ้นเคยเวลาใครผ่านไปผ่านมาก็20กว่าปีมาแล้วนะใช่28ปี29ปีแล้วนะจะสะพานนี้ทุกคนดูบ้านเหมือนบ้านเขาสร้างอยู่บนเนินด้วยนะมันเป็นเนินๆ เนาะมันดูมันแบบมันลาดชันมันดูเป็นเนินนะนี่แล้วก็ฝั่งนะสวยอ่ะแกสวยมากโคตรน่ารักแล้วฝั่งหนุนก็จะเป็นสะพานของรถไฟนะถ้าใครนั่ง JR มาก็รถไฟจะข้ามสะพานนะทุกคนแล้วที่นี้ก็มีวัดเก่าแก่อีกวัดหนึ่งนะซึ่งเราคิดว่าเราจะไปเสียค่าเข้าด้วยนะเป็นวัดอุจินะที่ใหญ่นั่นหรอใช่แต่ว่ามันไม่ได้ชื่อว่าอุจิเทมเพิลนะแต่ว่าชื่อว่าอะไรไม่รู้จำไม่ได้แล้วชื่อยาวๆอ่ะคนทำศัพท์ตึ้งตึ้งฉันเองฉันทำศัพท์เองทุกคนเราไปอ่านประวัติคร่าวๆของรูปปั้นผู้หญิงคนนั้นมาแล้วนะเธอเป็นนักประพันธ์นะนักวรรณกรรมที่เขียนบทกวีชื่อดังในยุคเฮยอันนะคือเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงในยุคนั้นอะยุคตั้งแต่ตอนสร้างสะพานอะแบบนานมากแล้วก็เธอแต่งงานกับผู้ชายคนที่เป็นนักชงชานะในวังเธอก็มีการทำงานในวังเข้าไปทำงานในวังกับสามีนั่นแหละแล้วผู้ชายคนนั้นก็เหมือนทำให้เมืองอุจิเป็นที่รู้จักด้วยการตักน้ำในแม่น้ำอุจิไปชงชาในวังให้จักรพรรดิดื่มก็เป็นประมาณนั้นแหละแต่ว่าผู้หญิงคนนี้เขาก็มีชื่อเสียงด้วยตัวเขาเองนะก็คือเขาเป็นคนประพันธ์นิทานเรื่องตึ้งขึ้นมากลัวออกเสียงผิดแล้วก็ในนิทานเนี่ยใน54ตอนเนี่ยก็จะมีการเล่าถึงแทรกเรื่องของเขาเรียกอะไรนะสภาพความเป็นเมืองของอุจิก็คือวัฒนธรรมอุจิก็คือมีการแทรกเมืองบ้านเกิดของตัวเองเข้าไปด้วยนะเธอก็เลยดูมีความสำคัญที่ทำให้อุจิเป็นที่รู้จักนะโอเคเดินต่อเดี๋ยวลงโอ้ God damn คิวยาวมากทุกคนบ่ายโมง1นาทีเอ้ย11นาทีต้องหยิบบัตรคิวหรอถึงแล้วทุกคนร้านที่แพมใฝ่ฝันนะแล้วเราเป็นร้านรีคิวยาวมาใช่ร้านรีวิวเยอะก็งี้แหละชื่อว่าอะไรครับชื่ออะไรอ่ะไม่รู้เรากดมาชื่อร้านอะไรนะครับร้านชื่อว่านากามูระโทกิชิฮอนเชนว้าวคือ นะก็เป็นเมนูเส้นๆแล้วก็มีของหวานในนี้ด้วยนะว้าวที่เป็นร้านที่มีน้ำแข็งใสแต่ว่าเขาไม่ได้ขายตอนนี้ไม่ขายหน้าร้อนเท่านั้นนะทุกคนซึ่งร้านนี้ดูเก่านะดูแบบร้านโบราณดูดีอ่ะ
ชอบแนวนี้มากสร้างบ้านก็สร้างแนวนี้แหละแล้วมองไกลๆเหมือนร้านไม่เปิดนะเออจริงๆร้านเปิดออตอนเดินมาเมื่อกี้มันเหมือนไม่มีคนใช่ป่ะเราเฮ้ยร้านมันเปิดป่ะวะเข้าร้านไอติมกันเลยใช่กินแบบไอติมถูกๆพอละ600เนี่ยถูกๆละเป็นเด็กคืออะไรหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเดินไปร้านนู้นร้านหัวมุมอ่ะร้านนี้ก็มีไอติมน่ากินนะทุกคนที่ทำกดอ่ะแต่ต้องไหนอยู่กันนี่นี่เขามีแกงกะหรี่ชาเขียวด้วยนะมีแกงกะหรี่ชาเขียวแล้วก็มีโซบะเส้นชาเขียวแล้วก็มีโซบะที่เป็นน้ำชาเขียวด้วยแบบเอาชาเขียวไปผสมกับน้ำซุปนี่แล้วก็มีนี่ทุกคนนี่น่ากินมากอืม 1,600 ใช่อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยมูจิมูจิไปไปร้านนั้นแหละ เดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในนะคะนี่เนี่ยเขาบอกว่าสตาฟแนะนำเมนูนี้นะเหมือนเป็นพุดดิ้งหรืออะไรสักอย่างเยลลี่นะอันนี้ก็เหมือนกันแต่ว่าเป็นเยลลี่แบบชาเขียวฝั่งนี้เป็นคอลเลคชันคริสต์มาสนะเขาบอกว่าซื้อนี้ไปฝากของขวัญคริสต์มาสได้ซื้อส่วนอันนี้นะคะให้ชิมชาฟรีนะคะแล้วเขาก็ขายชาให้เรานะตะกี้แต่อยู่ตรงตู้ไอติมแล้วตอนนี้แล้วคือถ้าก่อนที่เราจะซื้อเราอยากรู้ใช่ป่าวว่ารสชาติเป็นยังไงเราก็ไปขอชิมได้นะหยุดเดี๋ยวนี้นะหยุดเดี๋ยวนี้กินอะไรทำไมไม่กินของคาวก่อนโอ้มัทฉะกับโฮจิชากินมัทฉะก่อนส่วนฝั่งนี้ก็เป็นหมี่ขนมแบบนี้นะทุกคนนี่เหมือนเป็นคุกกี้เนาะเออแพ็กเกจจิ้งน่ารักมากเราจะซื้อแยกชิ้นก็ได้นะคะหรือว่าเราจะซื้อเป็นกล่องแบบนี้ก็ได้ถ้าชิ้นหนึ่งก็300กว่าถ้าเป็นกล่องก็จะราคาแพงขึ้นมาหน่อยแต่ว่าเราก็จะได้แพ็กเกจจริงสวยนี่เนี่ยนี่อะไรอ่ะอ๋อถุงใส่ชาถุงสำหรับทรงชานะอุ๊ยมีชาแบบมากคือแบบชาเยอะมากอันนี้เป็นช็อกโกแลตนะคะแล้วก็มีชาเขียวด้วยช็อกโกแลตอุ้ยนี่น่าสนใจมากเพราะว่าอันนี้น่าจะอร่อยอันนี้เป็นชานะเซนชาเขาก็จะมีเรื่องเล่าบอกนะว่ามันเป็นยังไงแล้วคนที่จะทำกินแบบไหนนะน่ากินมากนี่ก็มีที่นั่งรอตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็มีสวนตรงนี้นะมีสวนกลางร้านด้วยโคตรดีสวนสวยมากเลยเปิดมาปุ๊บจะเจอพลาสติกสีขาวนะโอ้ยไม่รู้ว่าไอศกรีมไหมเดี๋ยวมาชิมไอติมกันพูดมันดูแข็งเลยมันเป็นไอศกรีมไงอุ้ยดูเนื้อดิคนดูเนื้อดิแน่นมากอุ้ยมันแน่นมากเลยอ่ะเออผมแน่เลยอืมเป็นไงอืมเดี๋ยวคนดูหน่อยทุกคนอร่อยมากมันจะแบบนัวนัวนมก่อนนะแล้วมันขมตามมาทีหลังอ่ะแล้วมันหอมมากมันชาเขียวมันหอมอยู่ในปากแล้วมันนุ่มอ่ะอร่อยอ่ะกินไอติมก่อนข้าวนะข้าวเวลารอคิวเดี๋ยวลองมาดูเมนูรอนะจะได้รีบตัดสินใจสั่งนี่เมนูฮะเมนูมาเปิดซื้อมีประวัติร้านนะเดาชิปว้าวอุ้ยเขาก็อธิบายนะว่ามีใส่อะไรลงไปบ้างนะแล้วก็มีเครื่องเคียงนิดนี่แล้วก็เมนูแนะนำต่อไปนะคะเป็นเฮ้ยอันนี้อยู่ในไม้ไผ่ใช่ป่ะแล้วมันจะเป็นชั้นๆน่ะทุกคนข้างในเป็นเลเยอร์มาลูโตะพาเฟียดเคียวกุโระเคียวกุโระเคียวกุโระชาเขียวที่เขียวมากเขาจะเอาผ้ามาคุมใบชาทั้งหมดไม่ให้แบบ
เข้าถึงแสงอาทิตย์อ่ะแล้วแบบว่าชาเขียวมันก็จะผลิตตัวคลอโรฟิลล์หรอมันจะมีหลายกรรมวิธีที่จะทำชานะ อันนี้ก็เป็นกรรมวิธีหนึ่งเดี๋ยวคุณโรทีเจลลี่เห็นไหมเอาผ้ามาคลุมคลุมชาไม่ให้แสงเข้าถึงนี่เป็นของหวานนะทุกคนโอ้แล้วก็มีแบบนี้นะแบบเพื่อนถ้วยแบบนี้มีสลับเป็นซอฟต์ครีมแล้วก็อันนี้มีน้ำแข็งใสนะแต่ว่าเขาขายเฉพาะช่วงซัมเมอร์นะซึ่งตอนนี้ไม่ใช่นะทุกคนแล้วมีอันนี้โมจิในน้ำชาเขียวแล้วก็มีอันนี้เขาบอกว่าออทัมกับวินเทอร์โอลี่นะเนี่ยอุ้ยนี่น่ากินน่ะอันนี้แบบร้อนนะคะอันนี้มีแบบแห้งกับแบบเย็นโอเคเดี๋ยวรอคิวแล้วต้องโฟกัสคิวแหละอันนี้นะ2คนอันนี้สแกนเมนูได้เลยนะเนี่ยสแกนเมนูแล้วก็สั่งสแกนเลยจ้ามาแหละทุกคนแล้วมันก็จะโผล่มาแบบนี้นะแล้วก็เลื่อนๆแล้วก็สั่งได้เลยสแกนจากนี้เดี๋ยวเราสั่งทานกันแพงมากแต่ก็กินเพื่อประสบการณ์สั่งแล้วค่ะเมื่อกี้เกิดการช่วงชิงนะคะเขาเรียกนะเมนูนี้นะทุกคนเดี๋ยวหยิบให้ดูเมนูนี้นะเขาจำกัดด้วยนะว่าแบบวันนี้เขาจะผลิตกี่ชามแล้วของเรามากดอ่ะเหลือแค่8ชามป่ะแล้วเน็ตช้ามากกลัวกดไม่ทันบรรยากาศร้านนะคะทุกคนนี่ชื่อข้างนอกเป็นสวนนะวิวสวนสวยมากอันนี้ข้างหลังแพมนะคือเป็นแบบนี้โอเคอันนี้ก็จะไปมาเขาชามาเสิร์ฟนะคะทุกคนกดถ่ายไม่ทันมาเร็วมากนี่เขาบอกว่ารอ3นาทีค่อยกินนะคะกิดเดี๋ยวกิดกำลังจะรินชาให้นะคะทุกคนสีโอ้โหทรงคือมากโอ้โหนี่มาจากที่ไหนเนี่ยโอ้โหแกเฮ้ยกระเฮ็ดครึ่งเนาะเดี๋ยวนะคอยดูตอนเสิร์ฟนะมืออะไรมันพันกันเยอะอะไรขนาดนั้นห่าเยอะจริงห่าเยอะเดี๋ยวรสชาติไม่รู้นะลองชิมดูเป็นไงต้องรออีกต้องรออีกหรือเปล่าトリチャそばのぜひセットご注文ちょっと反対向いちゃったごめんなさいトリチャそば単品でございますありがとうございます失礼します ก็จะเป็นเส้นโซบะทุกคนนี่ก็จะอาจจะโรยอะไรไม่รู้อันนี้ผักอะไรแห้งๆนะทุกคนแล้วก็จะมีหมูประมาณ3ชิ้นนะหรือไก่สักอย่างแล้วก็จะมีอันนี้เปลือกมะนาวอันนี้คือเส้นนี้เส้นชาเขียวทุกคนหอมลองชิมเลยไหมยังก่อนแนะนำไปนี่ก็เป็นของหวานของจิตนะทุกคนเป็นเยลลี่ไซส์ใหญ่นะเพิ่มอีก550เยนเองครับก็จะมีผักลองชิมสุกกับสุปปลาแห้งเป็นครีมๆหน่อยนะเส้นก่อนนะทุกคนพอคนได้เข้ากันนะมันมีกลิ่นเลมอนตลอดเลยแล้วก็ชาเขียวนะเหมือนเส้นสดเลยอ่ะเขาทำสดแน่เลยเพราะเขาทำนานมากลองชิมไปสักพักนะทุกคนไม่ค่อยชอบอะไรคือชาเขียวมันไม่ได้ชัดขนาดนั้นจริงๆก็เข้าใจนะถ้าทำให้ชัดอ่ะมันจะไม่อร่อยและขมไปที่นี่น่าจะดังเรื่องของหวานเลยทุกคนคะแนนครับก็ได้ไม่ได้แย่อาจจะไม่ถูกปากเฉยๆทุกคนเดี๋ยวเราชิมเยลลี่กันเลยนี่เยลลี่ชาเขียวนะมีโมจิมีถั่วแดงนะทุกคนมันมีน้ำด้วยลองสดน้ำเลยไหมจ๊ะ
กินเยลลี่เถอะครับเยลลี่ชาเขียวความหวานเท่ากับศูนย์ต้องกินคู่กับถั่วแดงคนเข้ากันเข้ากันมากอร่อยต้องเหลือไว้แพมกินด้วยเดี๋ยวแพมรีวิวไม่ได้ฟูจิคือกับถั่วแดงแล้วอ่ะรู้สึกเหมือนเป็นของหวานแบบสุขภาพสุขภาพคือมันไม่หวานเลยอ่ะคือมันอาจจะเป็นเพราะว่าเราอ่ะกินไอติมที่มันเข้มข้นมาก่อนไงพอเรามากินนี้แล้วรู้สึกว่ามันจืดแต่จริงๆแล้วมันอาจจะเป็นแบบเขาปรับรสชาติให้มันเข้ากับวัตถุดิบอื่นๆอะไรเงี้ยก็เป็นประสบการณ์ในการลองกินที่ดีกินหมดด้วยเพราะว่าหิวนี่เป็นของขึ้นชื่อของที่นี่นะนี่เสิร์ฟมาในกระบอกไม้ไผ่แบบนี้นะพิมพ์โลโก้ร้านนะทุกคนอุ๊ยแน่นมากไม่เห็นอะไรเลยนะทุกคนอะไรกูไม่ไม่เรากินเลยนะคำเนี้ยตัวแป้งอ่ะมันกรอบมากแล้วหวานน้อยมากหวานน้อยมากไม่ได้ขมขนาดนั้นเราจะล้วงลงไปจนถึงสุดเขาเรียกนะถึงก้นแล้วเราจะงัดมันขึ้นมานี่ดูในรูปสวยกว่าเยอะบอกเลยอันนี้ก็น่ากินนี่ทุกคนจัดไปเอาละนะซอฟต์ครีมอร่อยที่ข้างล่างสุดเหมือนเป็นซอฟต์ครีมอ่ะหัวแดงอร่อยมากอร่อยมากมันขมเลยแค่ไม่ขมเลยแล้วก็หอมมากกินมั้ยพี่ชิมนะอันนี้แหละเด็ดทีเด็ดทีเด็ดซิกเนเจอร์โอเคเดี๋ยวพี่จะชิมแล้วนะเยลลี่ตกแล้วมามีซิฟฟ่อนด้วยไหวอ่ะไหวอ่ะไหวไม่ไหวไม่ถ้ากินทุกอย่างรวมกันอ่ะอร่อยมากหลายองค์ประกอบเข้ากันมากแล้วคัมเบิลก็คือแบบคล้ายๆข้าวพองป่ะใช่ใช่มันกรึบกรึบอ่ะแล้วมันมีหลายเท็กเจอร์ทุกคน มีกรอบมีนุ่มมีแบบมีหนืดใช่หลายองค์ประกอบหลายเท็กเจอร์มากเด็ดจริงแล้วพับพิมก็อร่อยอร่อยมากเข้มข้นนี่เดี๋ยวลองกินกับเยลลี่ตกเขียงไปโดยเยลลี่เลยถ้าชาเขียวมันเข้มข้นมากเข้มแบบไม่ได้เข้มไม่ได้ขมปี๋อะฮะเข้มแบบอร่อยหืมอุ๊ยพอได้ถึงชั้นยูสุอะแล้วหอมมากคือกลิ่นยูสุเต็มปากเลยตอนเนี้ยเขาเรียกนะกระบอกที่ซับซ้อนมากทุกคนอันนี้คุ้มเสร็จแล้วทุกคนมาสั่งมากินคุ้มคุ้มที่จะรอคิวคุ้มที่จะเสียเงินให้กับมันสั่งไปเลยคนละอันไม่ต้องสั่งบะหมี่ถ้าใครอยากลองบะหมี่ก็ลองได้นะครับอร่อยสัส
ตบมือให้เลยของเด็ดจริงอันเนี้ยชื่นชมอะไรที่ไม่อร่อยก็บอกไม่อร่อยอะไรที่อร่อยก็บอกอร่อยเขาอาจจะเก่งเรื่องของหวานของเขาอาจจะไม่เด่นมากแต่เนี่ยยอมรับว่าอร่อยจริงเป็นจานที่คุ้ม 1,650 เยนอ่ะจ่ายไปเถอะทุกคนเดี๋ยวเราไปกันต่อแล้วทุกคนสุดยอดอร่อยมากโอเคทุกคนเราถึงวัดแล้วนะคะอุ้ยมีร้านของหวานอยู่หน้าวัดอีกเลยจิ้มชาเขียวที่นี่เยอะมากทุกคนดูนี่ใบไม้แดงเองนี่อยู่นะกีบใบไม้แดงยังแดงอยู่เลยฉันพูดได้เต็มปากว่าฉันจะทีมใบไม้แดงครึ่งต้นครึ่งต้นก็คือใบไม้แดงเลยที่เหลือหายมาละที่เหลือหายมาละแต่ฉันใบไม้แดงต้นนี้เราจะไปซื้อตั๋วกันทุกคนไปเข้าวัดกันวัดปิด 4:30 นะโอเคではね、こちらね、we are here now main guest. You can see garden and museum with your ticket. If you want to come in Phoenix Hall, you have to reservation ticket first. This is ticket reception 300 yen per person. Okay. เขาแนะนำให้เดินวนซ้ายนะเป็นบาร์ใช่แล้วก็ถ้าจะเข้าไปในวัดก็300 yen นะใช่แล้วเราไม่ไปครับเรามีมิวเซียมด้วยนะมีพวกของเก่าของโบราณเข้าไปดูได้ไม่เสียตังค์อันนี้ยังเขียวอยู่เลยนะเขาปลูกแบบมันเป็นต้นสดอ่ะไม่ได้แบบปลูกใบไม้แดงขนาดนั้นเนาะวัดสวยมากแล้วก็ใหญ่มากเราไม่รู้ว่าเนี้ยใช่ต้นองุ่นหรือเปล่าหรือต้นอะไรนะแต่เขาปลูกไว้ให้น้องอยู่ข้างบนแบบนั้นนะเป็นกำลังสีเหลืองสวยเลยแล้วมองว่าที่เนี้ยสวยมากเหมาะกับการแวะมาชมเนาะตอนที่เรามาอุจิอะเนี่ยจะมีวัดแบบนี้นะอยู่กลางน้ำนะสวยมากนี่ถ้าเราจะเข้าไปข้างในนะเราจะเสียตังค์เพิ่มอีกนะทำไมสีแดงนะปึ๊บหันกล้องมาฝั่งนี้ก็จะเป็นวัดนะย้อนแสงนิดนึงนะทุกคนสวยมากวัดเนี้ยนะได้รับการขึ้นเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของญี่ปุ่นจากองค์กรยูเนสโกด้วยนะคือที่เกียวโตมีวัดเยอะใช่ปะแต่ว่ามันจะมีแค่ไม่กี่วัดนะที่ได้รับรางวัลการเป็นโบราณสถานที่เก่าแก่แล้วก็ทรงคุณค่าเนาะคือมันจะมีรูปปั้นฟินิกอันนึงอะรูปปั้นนกฟินิกอะที่โบเก่ามากนะทุกคนอยู่ที่นี่ด้วยแล้วทุกคนรู้ป่ะวัดเนี้ยอยู่ในหลังเหรียญ10เยนเลยนะไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่าเหรียญ10เยนของญี่ปุ่นนะเนี่ย10เยนวัดเนี้ยอยู่ด้านหลังนะเขาเรียกว่าหอฟินิกนะเพราะว่าจะมีรูปปั้นฟินิกอยู่ข้างในแล้วก็มีประดิษฐานพระพุทธรูปที่เก่าแก่นะร้านละครั้งได้ไหมได้ไม่น่าได้นะคือถ้าวัดไหนร้านละครั้งได้อ่ะก็จะมีเสียงตั้งแต่ต้นทางเลยน้องน้องทางของวัดนี้นะคะวัดเบียวโดอินเขาบอกว่าเป็น
1ใน3ระฆังที่เสียงดีที่สุดในญี่ปุ่นเขาเค็มแบบนี้เลยเสียงดีเป็นยังไงอ่ะอยากลองฟังจังเขาบอกว่ามันจะมีเสียงที่สวยงามแล้วก็ยังคงเหมือนในปี1960แต่ว่าอันนี้คือรุ่นที่2แล้วนะแต่ว่ารุ่นเดิมตั้งแต่ก่อนสร้างวัดอ่ะก็คือมันเหมือนมันชำรุดไปแล้วแต่อันเนี้ยสร้างในตอนปี1960แล้วเขาบอกว่ายังเสียงเพราะเหมือนเดิมทุกอย่างการันตีนะระฆังที่เสียงดีที่สุด1ใน3ของญี่ปุ่นว้าวอยากฟังจังเลยระฆังที่เสียงดีที่สุดเนี่ยแต่เขาไว้ให้ตีนะเขาบอกว่า Please do not ring to bell ก็คือห้ามตีระฆังนะแล้วก็ห้ามจับด้วยดูหินดิหินน่าเล่นมาเก็บมากอะจริงไม่พูดจริงไม่นะกลมอะมันดิกอะเข้าใจว่าตอนเล่นมาเก็บเราต้องเลือกหินที่กลมแล้วก็ดีที่สุดมาแล้วก็แต่ว่ากิจเล่นมาเก็บด้วยหรอหรือว่าเป็นกีฬาของผู้หญิงสิตอนนั้นอะทั้งโรงเรียนอะผู้ชายผู้หญิงเล่นหมดโอเคเดี๋ยวเราเข้ามิวเซียมแล้วเขาไม่ให้ถ่ายรูปนะแต่ไปเก็บความรู้มาฝากบุ้ยเรียบร้อยนะครับทุกคนเราได้เข้าไปเยี่ยมชมมิวเซียมแล้วนะคะก็คือในมิวเซียมเนี่ยเขาจะเล่าเกี่ยวกับหอฟินิกตรงนี้นะคะทั้งหมดเลยนะคะว่าด้านในเนี่ยมีพระพุทธรูปที่ประดิษฐานเนี่ยมีลักษณะยังไงลวดลายบนผนังบนเสาแล้วก็รวมถึงลักษณะการออกแบบหลังคาหรือว่าห้องโถงด้านในอะไรเงี้ยเขาจะเขาจะแยกให้เราดูเลยว่าแค่ตะปูดอกเดียวเนี่ยก็มีการหล่อขึ้นมาให้มันมีเอกลักษณ์เฉพาะเพื่อให้มันแบบล็อกได้ตรงคือมันล็อกได้ตรงมันตะมูตะมีมากทุกคนแล้วก็ด้านในหอเนี่ยจะมีเทพที่เกี่ยวกับเครื่องดนตรีอ่ะมีเทพรูปร่างต่างๆแล้วก็ถือเครื่องดนตรีแตกต่างกันไปนะแล้วก็มีพวกระฆังมีพระพุทธรูปที่ประดิษฐานอยู่ข้างในเขาก็จะแยกชิ้นส่วนเราเห็นเลยว่าแบบตรงฐานเนี่ยมียังไงรูปทรงยังไงแล้วก็มันก็มีรายละเอียดยิบย่อยอีกเยอะมากเลยทุกคนแล้วก็มีนกฟินิกเป็นเหมือนของเก่าตั้งแต่ตอนนั้นเลยทุกคนส่วนตัวชอบลายเสาหรือลายผนังด้านในมากรู้สึกสันสดใสอะแล้วก็สวยแบบสวยมากเลยถ้าเกิดว่าทุกคนนะได้แวะมาก็เข้าไปดูในพิพิธภัณฑ์ได้นะทุกคนเนี่ยเขาจะจำลองให้เราเห็นอาคารนี้นะหอฟินิกนะทุกคนรู้เลยว่าทำไมถึงได้รับเป็นมรดกของยูเนสโกแห่งเกียวโตใช่แต่เขาห้ามถ่ายรูปนะทุกคนก็คือดีแล้วแหละมันเหมือนเราไม่โดนสปอยอ่ะพอเราเข้าไปแล้วรู้สึกว้าวเงี้ยไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนแล้วเจอกันพรุ่งนี้วันสุดท้ายนะที่ญี่ปุ่น